ชุมเรื่องของทั้ง3สถาบันนะคะหรือชื่อย่อนะคะคือการประชุมวิชาการ JCMS 2017นะคะซึ่งปีนี้จะจัดกันทั้งหมด3วันนะคะคือวันที่13ถึง15กันยายน2560นะคะที่เซ็นทารานะคะภายใต้หัวข้อนะคะ Hand in Hand Towards Healthy Society นะคะภาษาไทยคือร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคมนะคะที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยต่อไปในอนาคตนะคะภายใต้หัวข้อที่เฉพาะที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จัดขึ้นวันที่15กันยายนก็คือเรื่องเกี่ยวกับเด็กไทยกับสื่อนะคะครับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของการประชุมระดมความคิดเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่างๆนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การจัดงานจริงในกลางเดือนนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดการประชุมเพื่อเป็นการระดมความคิดในเรื่องของผลกระทบต่อเด็กไทยกับการใช้สื่อออนไลน์และความร่วมมือสื่อออนไลน์กับโทรศัพท์มือถือก่อนจะมีการประชุมวิชาการ JCMS 2017ที่จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Hands in Hand Towards Healthy Societyร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคมซึ่งเป็นการประชุมวิชาการร่วมกันของ3สถาบันการแพทย์ซึ่งได้แก่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ตอนนี้ที่เราเน้นเป็นพิเศษก็คือเด็กปฐมวัยอันเนื่องมาจากปัญหาที่เด็กไทยเนี่ยสำรวจกี่ทีมาในเวลาประมาณ 17-18 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพัฒนาการล่าช้าโดยเฉพาะทางด้านภาษาแล้วก็ทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งมันก็สองอันนี้รวมกันก็มากลายเป็นเรื่องติดยานะคะแล้วก็ทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันเดือดร้อนเวลาเด็กๆเข้าชั้นประถมแล้วที่เราเห็นตรงนี้คือเด็กไทยคุณภาพดี 4.0 นะคะคนก็บอกอาจารย์ 4.0 ท่านนายกบอกว่าต้องใช้สื่อต้องมีเทคโนโลยีต้องมีนวัตกรรมแต่จริงเราอย่าไปคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีทางผ่านจออย่างเดียวจริงๆมันมีนวัตกรรมทางด้านอื่นด้วยเช่นนวัตกรรมทางด้านโซเชียลทางด้านสังคมทางด้านพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เรียนอาจารย์นะคะว่าขอเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังนะคะรวมพลังเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วเราก็ขอให้ตรงนี้ถือว่าเราเป็นเครือข่ายกันใช้ขาเราจะผลักดันเรื่องของนโยบายสาธารณะเรื่องอื่นๆแล้วก็จะต่อเนื่องต่อไปนะคะแล้วก็ข้อมูลการสื่อสารในตัวเรื่องต่างๆเนี่ยก็ควรจะอยู่ในส่วนโดยข้อสรุปจากการประชุมระดมความคิดผลกระทบของเด็กไทยต่อการใช้สื่อออนไลน์มีดังนี้ 1. จะทำอย่างไรให้มีวิธีการใช้ในเชิงสร้างสรรค์ต้องตกผลึกความรู้นำมาสร้างแนวทางคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติสำหรับพ่อแม่และเผยแพร่ออกไปทั้งในเมืองและชนบท 2. ตัวสื่อในระยะยาวต้องมีนโยบายในการผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กและแนะนำให้ผู้ใหญ่ใช้สื่อและใช้เวลาคุณภาพกับเด็ก 3. เรื่องของนโยบายครอบครัวแห่งชาติเป็นอีกช่องทางหนึ่งเน้นเรื่องเวลาคุณภาพกับเด็กวิธีที่จะกำกับดูแลควบคุมสร้างวินัยในชีวิตของเด็ก 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการกำกับควบคุมฉะนั้นต้องมีนโยบายออกมา 5. ให้มีกิจกรรมมาแทนสื่อกิจกรรมเสริมพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับผู้ใหญ่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญามีมุมปลอดภัยที่ครอบครัวและชุมชนสามารถใช้เวลาร่วมกันได้ 6. ครูในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลต้องมีความรู้เรื่องการใช้สื่อกับเด็กปฐมวัย 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อนำเสนอเข้าไปในที่ประชุมกยดช.